ตอนเช้าเนี่ยนะครับก็เป็นคดีที่ครูปีชาฟ้องผมนะครับข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการที่ผมเนี่ยไปแชร์บทความของอาจารย์สัญลักษณ์ที่เป็นครูเพลงนะครับมาเมื่อปีที่แล้วแล้วแหละนะครับแล้ววันนี้ปรากฏว่าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีที่โรงพักนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มีคำสั่งอะไรยังไงนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็มาฟ้องและดำเนินคดีกับผมด้วยตัวเองนะครับคดีหมิ่นประมาทครั้งนี้มีกี่กรรมครับแล้วก็มีความหนักใจมากน้อยแค่ไหนครับมีอยู่ทั้งหมด3กรรมนะครับจากการที่ผมโพสทั้งนั้นเลยก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะครับไม่หนักใจอะไรก็ด้วยพยานหลักฐานที่มีนะครับเพราะว่าการที่เขาไปขออายัดเงินตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาขอในเหตุฉุกเฉินโดยที่เราไม่มีโอกาสได้มีการได้มาแก้ต่างอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อเท็จจริงต่างๆนะครับมันปรากฏที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือพยานบุคคลต่างๆจนในที่สุดเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาที่1863/61มานะครับผมก็คิดว่าไอ้คำพิพากษาตรงนี้เนี่ยในศาลเดียวกันนะครับก็จะเอามาใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการที่จะขอศาลนะครับถอนอายัดเงินให้ครูจรูญครับก็จริงๆเรื่องการหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็ต้องดูข้อความเป็นสำคัญนะครับว่าข้อความที่ทางคุณสุธาโพสต์ไปเนี่ยมันไปทำให้ครูปีชาเสียหายไหมหรือมันมีข้อความไหนเนี่ยที่ไปพาดพิงครูปีชาซึ่งเราก็มองมันไม่มีหรอกครับอันนี้ครับมันไม่มีช่วงบ่ายเนี่ยคือโดยหลักเนี่ยครับผมไม่ทราบว่าโจทย์เนี่ยคือครูปีชาเนี่ยเขายื่นคำร้องคัดค้านเข้ามาไหมอันนี้นะครับถ้าเขายื่นคำร้องคัดค้านเข้ามาเนี่ยศาลก็อาจจะกำหนดวันนัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเขาไม่ยื่นเข้ามาเราก็อาจจะไต่ฝ่ายเดียวก็น่าจะเสร็จวันนี้เลยนะครับช่วงบ่ายนี้หมวดจรูญจะมาไหมครับมาครับมาจริงคุณลุงจะมาแต่เช้าแล้วแหละนะครับบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงมาบ่ายกันวันนี้ผมเลยมาเป็นจำเลยรักให้ครูปีชาก่อนนะครับรอบเช้ากำลังเครียดอยู่เขียนได้ไหมไต่สวนช่วงบ่ายเนี้ยมีพยานกี่ปากครับไปเอาง่ายๆนะครับผมเป็นพยานปากหนึ่งแล้วกันเป็นพยานปากเอกเลยกี่ปากครับมีทั้งหมด2ปากแต่ผมว่าเป็นพยานปากหนึ่งหมวดจรูญถูกต้องไหมโอ้ยเอารู้เท่านี้ก่อนจำเลยรักดูคดีวันนี้ก็มีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็ตอนเช้าก็ไต่สวนฟ้องในส่วนที่ทางคุณครูเองเป็นโจทย์นะครับฟ้องท่านทนายนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณานะครับก็จะมีการไต่สวนในเช้านี้ก็เลยทางต้องเข้าเบิกความส่วนช่วงบ่ายก็เป็นเรื่องที่จะมีการทางไต่สวนคำร้องในการขอของการในส่วนของคดีแพ่งนะครับเนี่ยเป็นเรื่องนึงคดีแพ่งก็เดี๋ยวตอนบ่ายก็เป็นเรื่องของท่านทนายที่อีกท่านหนึ่งที่รับผิดชอบในคดีนี้อยู่ใช่ครับทีนี้มีการยื่นคัดค้านยังครับก็มีการยื่นคัดค้านในส่วนเราก็คัดค้านไปแล้วนะครับว่าคดีเองก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับยังไม่ได้ถึงที่สุดแล้วก็ในส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแล้วนี่นะครับการวินิจฉัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังศาลเองก็ยังไม่วินิจฉัยว่าทางตัวจำเลยเองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเงินหรือเจ้าของสลากก็เป็นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลครับซึ่งเราก็ได้ทำความรับผิดแล้วของโพสใน Facebook ครับซึ่งเราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับเราก็คือใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในเมื่อเราถูกฟ้องถูกละเมิดถูกก็เรียกว่าถูกโพสข้อความที่ทำให้เราเสื่อมเสียฝากถึง FC ไงว่าตอนนี้เพราะว่า FCไม่ได้เจอครูนานขอบคุณทุกคนนะครับที่ห่วงใยแล้วก็ติดตามข่าวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอเข้าสารก่อนขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับตรงนี้ยังยืนยันอยู่ไหมครับว่ายืนยันครับเหมือนเดิมครับครับเห็นครับ